ที่รุนโรยโปรยมาโปรยมาหน้าวสันก็เปลี่ยนพลันก็เปลี่ยนพลันสำอางหนุ่มสำอางงามหน้าพระที่รุนนั่งเจ้าเป็นใครโอ้ยไม่น่าถามเลยเอางี้ลองดาวดูสิพระเจ้าค่ะว่าเด็กน้อยคนเนี้ยเป็นใครเราเดาไม่ถูกหรอกจะว่าเป็นลูกของเจ้าก็ไม่น่าจะใช่เพราะเจ้ามันอัปลักษณ์เกินกว่าจะเป็นพ่อของเด็กคนนี้หนูชื่อธุมาเป็นลูกเศษพ่อพัทนุนกับแม่ลักษณาพระเจ้าค่ะเจ้าเป็นลูกของลักษณางั้นเหรอพระเจ้าค่ะอันนี้ง้องรับรองได้เลยพระเจ้าค่ะธุมาเศษพ่อธุมาธุมาแปลกจริงที่พ่อลืมตาตื่นขึ้นมาก็เจอหน้าลูกโดยไม่ทันได้รู้ตัวไม่ทันได้คาดคิดมาก่อนแต่พ่อก็ดีใจนะแหมงั่งนึกว่าจะเสียใจซะอีกงั่งเจ้านี่พูดจาไม่เคยเข้าหูเราเลยนะเศษพ่อเศษปู่เศษย่าถูกจับมาพระเจ้าค่ะพระสันนีนี่เจ้ายังไม่นอนอีกเหรอเข้าหน้าฝนแล้วนะเพคะคราวนี้คนที่จะมาช่วยพวกเหนือหัวตรีพบคือพระพิรุณมันจะเป็นใครหน้าไหนพี่ไม่สนใจเพราะพี่เตรียมการรับมือพวกมันเอาไว้แล้วพระองค์ยังไม่เคยเห็นพระพิรุณหม่อมฉันก็ยังไม่เคยเห็นพระพิรุณเมื่อโตเป็นหนุ่มฉะนั้นถ้าหากมันปลอมแปลงเข้ามาปะปนกับทหารของเราเรื่องแค่นี้น่ะเหรอที่ทำให้ทัศนีนอนไม่หลับหม่อมฉันยอมรับนะเพคะว่าความแค้นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทำให้หม่อมฉันมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้หม่อมฉันกลัวเหลือเกินว่าตัวเองจะเป็นผู้แพ้ในที่สุดไม่ได้เรื่องนี้พี่ยอมไม่ได้เพราะถ้าทัศนีแพ้มันก็หมายความว่าพี่แพ้ไปด้วยแล้วทำไมเจ้าพี่ไม่รับสั่งให้ทหารพวกมันนี่หมดเรื่องหมดราวสักทีละเพคะที่พี่ยังไม่ฆ่าพ่อแม่ของพวกมันก็เพราะว่าพี่ต้องการที่จะเก็บมันไว้ต่อรองกับลูกๆของพวกมันไงพี่ต้องการคนที่มีฝีมือเพื่อเอาไว้มาเสริมอำนาจและพลังของพี่หม่อมฉันไม่เข้าใจ ตอนนี้องค์พระอีศวรอยู่ในมือของพี่แล้วถึงแม้สามสีจะยังช่วยอะไรได้ไม่มากเพราะอย่างนั้นไงพี่ถึงได้ต้องการลูกของตรีภพมาเสริมพลังด้วยพวกนั้นคงไม่ยอมหรอกไหมคะนั่นไงพี่ถึงยังไม่ฆ่าพ่อแม่ของพวกมันทัศนีทีนี้เจ้าเข้าใจหรือยังวะว่าเพราะอะไรมีผู้บุกรุกเข้ามาในวังพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วเจ้าเป็นใครที่รู้ลูกแม่เจ้าคงไม่รู้ใช่ไหมว่าท้าวตรีภพมีลูกถึง3คนพี่รู้นะว่าที่พี่ทำมันเสี่ยงแล้วก็พาน้องไปเสี่ยงกับพี่ด้วยน้องยอมเสี่ยงน้องต้องการจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเดี๋ยวพวกยักษ์มันมาก็หนีไม่ทันหรอกยักษ์ที่ไหนกันก็พระสวามีของพระธิดากับพระญาติพระวงศ์ไงหยุดจับพวกตรีภพไปขังเอาไว้พ่อจะแยกเทพทั้ง3ออกจากกัน